งๆโฆษณาคุณก็ต้องรู้สิ่งนี้นะจ๊ะเพราะหลายๆคนวันนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ทำโฆษณาออนไลน์มีการแอด Facebook TikTok โน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เวลาที่เราจ่ายค่าโฆษณาไปอะค่ะหน้าที่ของคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณยังมีหน้าที่ต้องยื่นพ.พ.36เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทางกรมสรรพากรด้วยเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ไงก็คิดว่าก็ฉันจ่ายไปเรียบร้อยแล้วกับ Facebook ค่าโฆษณาต่างๆไม่ใช่เพราะว่ามันจะแตกต่างกันสำหรับคนที่ไม่ได้จดแวดใช่ไหมเวลาเขายิงโฆษณากับ Facebook เขาก็ต้องเสียค่าแอดที่แพงขึ้นแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน้าที่ของคุณค่ะที่ก็ต้องยื่นพ.พ.36ให้กับทางกรมสรรพากรอย่าลืมนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไม่ทำไม่ได้จ้ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระฟังรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอดีๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Assign Tag Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ